องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านอาหารสวนไผ่ในออนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณผู้ชมที่นี่ร่มรื่นด้วยบรรยากาศแบบสวนไผ่นะคุณผู้ชมครับมีต้นไม้นานาชนิดนะเต็มไปหมดเลยเมนูที่นี่เขาก็บอกว่าเป็นแบบโฮมเมดนะคุณผู้ชมเหมาะกับการรับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็พักผ่อนไปในตัวทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์มาอยู่กับคุณแก้วเจ้าของร้านอาหารสวนไผ่ในออดนะครับคุณแก้วฉันถามหน่อยสิจุดเด่นของร้านเราคือตรงไหนอะจุดเด่นนะคะก็คือจะเป็นที่บรรยากาศร้านเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำป่าสักนะคะก็มีสวนไผ่จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านสวนบรรยากาศเป็นกันเองอะค่ะค่ะคุณแก้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเข้ามาอย่างเนี้ยพอเขามานั่งปุ๊บเขาสั่งอะไรกินกันอะส่วนใหญ่อะก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นน้ำใสยำรวมมิตรสเต็กแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะก็คือจะเป็นแกงกะทิปลากดหน่อไม้สดตายแล้วฉันอยากรับประทานมากเลยอาจารย์ถามหน่อยสิเมนูแกงกะทิปลากดหน่อไม้สดของเราเป็นยังไงอะหน้าตารสชาติมันเป็นยังไงรสชาติก็คือจะจัดจ้านเนื่องจากพริกแกงเราตำเองนะคะแล้วก็สำคัญเลยคือเพราะเราใช้อัมพวากะทิ 100% แล้วก็ปลากดจากแม่น้ำป่าสักส่วนผสมสำคัญอีกอันนึงก็คือหน่อไม้สดจากสวนเราเองพูดอย่างนี้ไปนั่งกินเดี๋ยวนี้เลยได้เลยค่ะค่ะหน้าตาน่ากินนะเนี่ยดูสิค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำแกงรสชาติดีหอมกะทิปลากดที่กินเนี่ยเนื้อแน่นแน่นหน่อไม้ก็สดมากเลยคุณผู้ชมทั้งหมดเข้ากันเป็นอย่างดีเลยช่วยบอกเคล็ดลับจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิได้ค่ะอาจารย์ขั้นตอนการทำแกงกะทิปลากดหน่อไม้สดนะคะเริ่มจากการใส่กะทิตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะคั่วกะทิให้แตกมันนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลากดที่เราล้างเรียบร้อยแล้วด้วยเกลือเพราะว่าจะได้ดับความคาวของปลาค่ะพอเดือดนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บจากนั้นก็ใส่กะทิให้ท่วมเนื้อปลานะคะพอเดือดอีกรอบนึงใส่หน่อไม้สดที่ต้มสุกแล้วโรยด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นเส้นและใบโหระพาและสูตรลับเฉพาะที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายสร้างสรรค์ทำให้เป็นเมนูเด็ดเพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วกับเมนูแกงกะทิปลากดหน่อไม้สดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดไม่แพ้เมนูอื่นๆในร้านเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณแก้วนะครับที่ใจดีบอกตอบเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรานะครับเมนูแกงกะทิปลากดกับหน่อไม้รสชาติดีดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายและกิฟต์เซตจับอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด